สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควันหลง ACL มาฝากกันเช่นเคยหลังเกม AFC Champions League ที่ทีมตัวแทนจากลีกไทยของเราอย่างเชียงรายยูไนเต็ดลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5เจอกับสโมสรดังจากออสเตรเลียอย่างเมลเบิร์นวิกตอรี่แล้วเสมอกันไปด้วยสกอร์2-2โดยผลเสมอในเกมนี้ก็ได้ทำให้ทัพกวางซงต้องมีอันตกรอบจากฟุตบอลรายการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก1เกมกับทีมปักกิ่งกัวอันเนื่องจากพวกเขามีผล head to head ที่สู้กับเมลเบิร์นและก็โซไม่ได้ดังนั้นแม้จะเก็บ3คะแนนเต็มได้ในเกมสุดท้ายมันก็จะยังไม่เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าไปสู่รอบต่อไปแต่จากผลงานการสู้แบบไม่ถอยของทีมเชียงรายในเกมนี้แฟนฟุตบอลชาวต่างชาติเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างในคลิปนี้ผมมีความคิดเห็นของแฟนบอลทีมเมลเบิร์นและก็แฟนบอลจากชาติอื่นๆในเอเชียมาฝากกันลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างโดยผมจะขอเริ่มต้นกันด้วยคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวเอเชียกันก่อนที่ชาวอินโดนีเซียท่านแรกนี้ได้มากล่าวหลังผลงานของเชียงรายในเกมนี้ว่าไม่เลวเลยสำหรับเชียงรายวันก่อนก็เอาชนะโซได้มาตอนนี้ก็เสมอกับเมลเบิร์นเช่นเดียวกับชาวอินโดคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ว่าวันก่อนชนะตัวแทนจากเกาหลีตอนนี้ก็เสมอได้อีกดังนั้นอย่าแปลกใจถ้าจะมีนักเตะไทยมากมายไปเล่นอยู่ในลีกใหญ่ๆของเอเชียส่วนคนต่อมานี่ได้มาเปรียบเทียบผลงานของทีมเชียงรายยูไนเต็ดกับทีมตัวแทนจากลีกอินโดนีเซียที่เจอกับทีมเมลเบิร์นไปเมื่อช่วงต้นปีนี้ว่าบาหลียูไนเต็ดแพ้ให้ทีมเมลเบิร์นในรอบเพลย์ออฟถึง5-0เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่บาหลีโดนเมลเบิร์นยำเละมันชัดเจนว่าลีกของเรามันอยู่ห่างจากไทยลีกอยู่2ระดับส่วนชาวอินโดอีก1คนเนี่ยได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าทีมจากออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับอาเซียนเรียบร้อยแล้วส่วนคอมเมนต์ต่อมาจากสิงคโปร์ได้กล่าวว่าผมให้เครดิตกับทีมเชียงรายพวกเขาเกือบที่จะรักษาโอกาสเข้ารอบไปถึงเกมสุดท้ายได้แล้วในขณะที่ชาวอินเดียคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่าช่วง15นาทีแรกที่ผมดูเกมผมคิดว่าทีมเชียงรายเล่นได้กล้าหาญแต่ก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถทำประตูทีมอย่างเมลเบิร์นได้มันเจ๋งที่พวกเขาสามารถกลับมาเสมอได้ส่วนชาวจีนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่ามันเป็นโชคที่ไม่ดีของทั้ง2ทีมสำหรับผลการแข่งขันที่มันออกมาในรูปแบบนี้ทีมเชียงรายเนี่ยเกือบที่จะเอาชนะได้ในช่วงท้ายเกมอยู่แล้วก็ขอให้ทั้ง2ทีมนั้นโชคดีส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมตัวแทนจากไทยของเราไว้สั้นๆว่าเชียงรายนั้นเล่นได้ดีเลย Respect จากมาเลเซียส่วนชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึง1ในมิดฟิลด์ของทีมเชียงรายยูไนเต็ดในเกมนี้ว่าผมคิดว่าจอนาตาแวร์ซูล่าเนี่ยเป็นผู้เล่นอิมพอร์ตของเชียงรายซะอีกที่แท้เขาเป็นผู้เล่นอิตาเลียนไทยส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวมาเลเซียนั้นได้มาแสดงมุมมองถึงจังหวะลูกจุดโทษที่นำไปสู่การเสียประตูแรกของทีมเชียงรายในช่วงต้นเกมว่าผู้เล่นเมลเบิร์นนั้นโดดใส่ผู้รักษาประตูของทีมเชียงรายมันชัดเจนว่าเป็นการพุ่งล้มประตูนี้น่าจะถูกเรียกคืนถ้ามันมี VARส่วนคอมเมนต์ทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองหลังเกมของแฟนบอลทีมเมลเบิร์นกันบ้างนะครับโดยคนแรกนี่ได้มากล่าวว่าสิ่งที่ผมเห็นจากเกมนี้ก็คือเรามีครึ่งเวลาแรกที่ดีแต่ว่ามีครึ่งเวลาหลังที่ห่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการป้องกันประตูที่แย่ที่มันนำไปสู่การเสียประตูแรกส่วนการเสียประตูที่สองเราก็ปล่อยให้ทีมเชียงรายมีที่ว่างในการเล่นมากจนเกินไปส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความที่ไม่อยากจะเชื่อกับผลการแข่งขันในแมตช์นี้ครับว่าผมตื่นมาตอน1:00แล้วเห็นเราขึ้นนำ2-0มันฟังดูเหมือนนั่นมันจบแล้วนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวคล้ายๆกันครับว่าผมเข้านอนเลยตอนพักครึ่งเพราะคิดว่าเกมมันจบลงแล้วแต่ชัดเจนว่าทีมของเราก็ดูจะทำแบบผมเช่นกันส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความคับข้องใจครับว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเปิดเกมรุกแบบเต็มตัวในช่วง20นาทีสุดท้ายทั้งที่การชนะหรือเสมอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าที่เราต้องการทั้งหมดก็แค่ผลเสมอแต่ว่าไม่มีใครบอกผู้เล่นของเราเราเล่นเกมรุกกันมากจนเกินไปในช่วงท้ายทั้งที่ควรที่จะแค่ป้องกันแต่อย่างน้อย
เราก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการส่วนแฟนเมเบิลคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นครับว่าเราเล่นกันได้ไร้โครงสร้างผ่านบอลได้แย่แล้วก็มีการครอบครองบอลที่ห่วยในการเล่นกับทีมอย่างเชียงรายยูไนเต็ดที่ลงเล่น3แมตช์ใน7วันมันไม่น่าประทับใจเอาซะเลยส่วนชาวออสซี่คนต่อมานี่ก็มากล่าวว่าเราน่าที่จะแพ้ช่วงท้ายเกมเลยด้วยซ้ำทำไมเราถึงต้องเปิดเกมบุกในช่วง10นาทีสุดท้ายเหมือนกับเราจำเป็นที่จะต้องได้รับชัยชนะซึ่งที่เขาพูดกันแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าถึงแม้เมลเบิร์นจะเอาชนะทีมเชียงรายยูไนเต็ดได้ในเกมนี้เมลเบิร์นก็จะต้องไปเอาชนะ FC โซให้ได้อยู่ดีในเกมหน้าเนื่องจากพวกเขามีผล head to head ที่เป็นรอง FC โซอยู่ส่วนแฟนบอลของพวกเขาคนต่อมาก็ได้มากล่าวหลังเกมนัดนี้ว่ามันดีแล้วที่เมลเบิร์นสามารถคว้า1แต้มออกมาได้แต่ผมก็ไม่เห็นว่าเราจะสามารถเอาชนะ FC โซที่เคยอัดเชียงรายมาถึง5ประตูต่อ0ได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ได้มาบ่นนักเตะชาวญี่ปุ่นของทีมเมลเบิร์นที่มีปัญหากับการตามประกบสมคิดจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปในเกมนี้ครับว่านิชิคาวะเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ธรรมดามากส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเกมนัดนี้ว่ามันห่วยแตกมากเรามีจังหวะที่พลาดการทำประตูทั้งที่หลุดไป3คนต่อ1คนแถมปล่อยให้พวกเขาย้อนกลับมาทำประตูของเราได้อีกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็บ่นว่าเราเคลี้ยงโอกาสการทำประตูทิ้งก่อนที่จะสูญเสียชัยชนะไปจากเกมรับที่มันอ่อนแอส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังมากที่เราไม่ได้ลิ้มรสในชัยชนะในเกมนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวว่าถึงแม้จะโคตรผิดหวังแบบสุดๆที่เรากลับออกมาด้วยชัยชนะไม่ได้แต่ในแง่บวกก็คือเรายังคงมีลมหายใจอยู่ในกรุ๊ปนี้ต่อไปสิ่งเดียวที่เราต้องทำในตอนนี้ก็คือการเอาชนะ FC โซทีมเชียงรายยังสามารถจัดการโซได้ดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถทำได้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเราไม่สามารถใช้โอกาสที่มีของเราได้ในเกมนี้แต่ว่าเราโชคดีที่เชียงรายก็ทิ้งโอกาสที่ดีๆของพวกเขาไปเช่นกันผมเดาว่าโซจะไม่เซตอัพเหมือนที่ทีมจากไทยทำในครึ่งเวลาแรกแน่ๆส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้วยว่าการวิเคราะห์ของผมก็คือเรามีครึ่งเวลาแรกที่ดีแต่ว่ามีครึ่งเวลาหลังที่แย่เราเสียลูกแรกไปจากความผิดพลาดในการป้องกันประตูและเสียลูกที่2จากการป้องกันที่ให้พื้นที่กับเชียงรายมากจนเกินไปส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าเราดูเป็นเหมือนกับทีมทั่วๆไปเลยเราน่าที่จะทำได้สัก5ประตูจากการเล่นกับทีมที่ธรรมดาส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงเกมนี้ว่ามันน่าผิดหวังในครึ่งแรกมันเยี่ยมแต่ว่าครึ่งเวลาหลังมันไม่ดีเลยมันเป็นช่วงปรีซีซั่นของทีมเราแต่เราก็ควรที่จะจัดการเกมนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเจอทีมอย่างเชียงรายมาที่แฟนบอลเมลเบิร์นคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ที่เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมนับได้ 3-4 ครั้งที่เราน่าที่จะทำประตูได้เกมนี้เราน่าที่จะจบด้วยการเป็นผู้ชนะด้วยสกอร์สัก5ประตูต่อ2เลยด้วยซ้ำครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางความคิดเห็นหลังเกมจากแฟนฟุตบอลของทีมเมลเบิร์นวิกตอรี่แล้วก็แฟนบอลจากชาติต่างๆในเอเชียที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นควันหลงหลังเกม ACL กันในคลิปนี้สำหรับนัดต่อไปทีมเชียงรายยูไนเต็ดยังมีอีก1เกมที่จะต้องลงเล่นกับทีมปักกิ่งกัวอันในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะได้ก็จะเป็นการหนีจากการเป็นบวยของกลุ่มได้สำเร็จแม้ว่าจะไม่เพียงพอให้เข้าสู่รอบต่อไปก็ตามแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ